วันนี้สมาชิกพรรคเพื่อสันตินำโดยนายปราโมชสมดีหรือเชคริดออะห์มัดสมดีหัวหน้าพรรคเพื่อสันติได้เดินทางไปยื่นคำร้องคัดค้านการตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งของกกต.ต่อศาลฎีกาโดยเวลาประมาณ 13:30 น.ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัยว่าหัวหน้าพรรคเพื่อสันติและสมาชิกพรรครวม4คนมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ทั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่7มกราคมที่ผ่านมากกต.มีคำสั่งตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งบัญชีรายชื่อจำนวน87คนจาก23พรรคการเมืองซึ่งรวมถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อสันติเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจากนั้นนายฮานีฟหยงสตาฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อสันติจึงดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับสำนักงานเขตต่างๆปรากฏว่าสมาชิกพรรคที่ถูกกกต.ตัดสิทธิ์นั้นได้ไปใช้สิทธิ์ครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกประการเช่นกรณีนายปราโมชสมดีหัวหน้าพรรคนั้นสำนักงานเขตบางกะปิได้ออกเอกสารยืนยันว่านายปราโมชได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่3มีนาคม2556จากนั้นวันที่10มกราคม2557ฝ่ายกฎหมายของพรรคได้นำหลักฐานการใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังกล่าวยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของกกต.ต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งผลปรากฏว่าศาลมีคำวินิจฉัยว่านายปราโมชสมดีหัวหน้าพรรคและผู้สมัครอีก3คนรวมทั้งสิ้น4คนประกอบด้วยนายแวดูนันนาแซนายนาววีโมหมัดดีนและนายยุทธนาสารสิทธิ์มีคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งหลังจากนี้ศาลจะทำหนังสือส่งให้กกต.ดำเนินการต่อไปเขตบางกะปิดังนั้นผมเองในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจก็เลยทำคำร้องยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับเมื่อวันที่10มกราคม2556ที่ผ่านมาศาลฎีกานัดพิจารณาคดีในวันนี้ครับ15มกราคม2556เมื่อกี้เนี่ยศาลฎีกาได้พิจารณาคดีแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าของหัวหน้าพรรคเพื่อสันติเชคริดออะห์สมดีหรือปราโมชสมดีเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะได้รับที่จะสามารถลงรับสมัครเลือกตั้งในบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพรรคเพื่อสันติได้จากนั้นนายประโมชสมดีหรือเชคริดออะห์มัดสมดีหัวหน้าพรรคเพื่อสันติกล่าวถึงความพร้อมของพรรคเพื่อสันติว่าขณะนี้ทางพรรคมีความพร้อมเต็มที่ในการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์นี้หากไม่มีการเลื่อนวันเลือกตั้งส่วนกรณีที่ตนถูกกกต.ตัดสิทธิ์นั้นเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เพราะในขั้นตอนของการจัดตั้งพรรคและเลือกกรรมการบริหารพรรคก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดตั้งพรรคเรียบร้อยแล้วมีความพร้อมเต็มที่ในการที่จะลงการเลือกตั้งวันที่2กุมภาถ้าไม่มีการเลื่อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับเรื่องการตัดสิทธิ์นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในขณะนี้นะครับฝ่ายกฎหมายทนายความฮานิฟของเรานี่นะครับซึ่งเป็นเลขาแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในปฏิริษีด้วยนะครับมาอุทธรณ์แล้วก็มายื่นหลักฐานใช้สิทธิ์นะครับก็ทางศาลแล้วก็กกต.ยอมรับนะครับในข้อผิดพลาดแล้วก็ทำหนังสือยื่นคืนสิทธิ์ในการลงปฏิริษีต่อครับ